สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องซักผ้านะครับนี่ครับนูกัดเห็นไหมครับผมซื้อมานูกัดสายไฟข้างในเละตุ้มเปะเลยครับไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนนะครับเห็นไหมครับเจ็บดีแต่นูกัดนะครับดีครับที่เหลือก็สนิมกินครับนะครับผุพังมอเตอร์พังนี่ครับปั่นแห้งพังนี่ครับพังแล้วก็วิธีรักษานะครับควรเก็บไว้ในร่มที่ผมว่านะครับนี่ครับแบบนี้ถ้าสีนิ่มกินแบบนี้เสี่ยงต่อไฟรั่วไฟดูดนะครับนี่ครับเวลาเราซักไฟดูดได้นะครับเพราะว่าเราซื้อมาใหม่ๆนี่เขาเคลือบกันไฟรั่วไว้นะครับไฟไม่ดูดเรานะครับแต่ถ้าสนิมกินนี่ไม่ดีครับครับถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเครื่องละเป็นหมื่นเราเก็บไม่ดีโดนฝนโดนหมอกรองหมอกก็ทำให้เกิดสนิมได้นะครับนี่ครับสนิมกินไวมากนี่ครับอันนี้เป็นทั้งพลาสติกนะครับพลาสติกนี่ข้อเสียก็คือโดนแดดไม่ได้ครับถ้าแดดนี่ก็ผุพังไปนะครับนี่ครับถ้ายี่ห้อที่ดีหน่อยก็ไม่พังครับเครื่องซักผ้านี่ครับวิธีเก็บรักษาเราก็ต้องรักษาให้ดีครับถ้ารักษาดีๆก็ใช้ได้นานครับแล้วก็สำคัญก็คือเวลาซักครับถ้าซักนานๆนี่ครับเครื่องข้างในตัวนี้ครับตัวนี้จะรั่วครับรั่วก่อนตัวจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เฟืองอยู่ตรงนี้ครับสมาร์ทผมสมาร์ทรูดครับนี่รูดแต่ว่าถ้าซ่อมดีๆแบบนี้ก็ใช้ได้ครับซ่อมดีๆผมถ้ามีอะไรผมมีอะไรเยอะครับนี่ครับคือเครื่องซักผ้าอาการเครื่องซักผ้าที่พังนะครับที่พังบ่อยนะครับเครื่องใหญ่เหมือนกันครับเครื่องใหญ่นี่ก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใส่ผ้าเยอะนะครับถ้าใส่ผ้าเยอะก็ต้องใส่น้ำเยอะครับเต็มถังเลยอันนี้ถังประมาณ7โลครับ7โล6โลต้องใส่น้ำเยอะๆนะครับถึงนี่เลยครับนี่ครับไม่ว่าผ้าน้อยผ้ามากเราก็ต้องใส่น้ำเยอะนะครับมันจะไม่แพ้เฟืองครับนี่เฟืองเฟืองซักจะซักได้นานๆครับเก็บรักษาได้นานถ้าใครรักษาไม่ดีก็เสียเงินบ่อยครับไปหาช่างนี่ครับแต่นี้ผมเคยลงคลิปสั้นนะครับว่าหนูกัดหนูชอบมากครับแบบนี้มันบินรูครับนี่ครับหนูก็อยู่ในรูนี่ครับเวลาเราไม่ซักประมาณ5เดือนหรือปีนึงหนูก็เข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็กัดตรงนี้ครับนี่ครับผมเห็นช่างบางคนใส่ท่อ PVC นะครับอันนี้ใช้ได้อยู่ครับนี่ใครจะซื้อเป็นอะไรได้นี่ครับผมแกะไว้ครับนี่ครับส่วนมากผมก็ขายไปหลายชิ้นนะครับแบบนี้กลายเป็นอะไรครับถ้าไม่มีก็สอบถามผมได้ครับนี่ครับหนูกัด อันนี้ตู้เย็นก็ใช้งานได้อยู่ครับเขาว่าใช้งานได้เพราะว่าข้อเสียก็คือมันไม่ตัดนะครับไฟไม่ตัดนี่ครับข้อเสียก็คือมันทำงานตลอด24ชั่วโมงก็คือไม่ตัดนะครับปัญหาวิธีแก้ก็คือมีวิธีแก้อยู่นะครับนี่ครับสำหรับวิธีแก้ของผมนะครับมีวิธีแก้อยู่ไม่ตัดนะครับอันนี้ผมก็ถ้ามันไม่ตัดนะครับว่าเปลี่ยนมันจะมีตัวเปลี่ยนนะครับข้างในนี่ตัวนี้ครับข้างในเราต้องแกะถอดตัวนี้ออกมาครับถอดตัวนี้ออกมาเปลี่ยนข้างในตัวนี้มันจะมีข้างในตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้ครับถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่แล้วก็มาเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนตัวนี้ครับก็ตัดอันนี้ผมเคยทดลองเปลี่ยนนะครับใช้ได้ดีเหมือนเดิมครับนี่ครับผมเคยเอามาเปลี่ยนใช้ได้ครับผมก็เอาของเก่าผมเนี่ยครับที่ผมซื้อมานี่ครับตู้เย็นเหมือนกันนะครับตู้เย็น
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าตรงนี้มันอุดตันครับดูตรงนี้นี่ข้างในนี่เราต้องหาไม้อะไรหาลวดมาแย่นะครับแย่ตรงสายยางมันกันไม่ให้มันซึมออกมาข้างนอกนะครับถ้ามันซึมออกมาข้างนอกเวลาเราละลายน้ำแข็งมันก็จะออกมาด้านนอกตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสนิมผุพังนี่ครับตัวนี้จะไปก่อนครับนี่ครับแล้วก็ดันลากตรงนี้ด้วยครับฝาปิดเดี๋ยวในเวลาเราปิดฝานะครับปิดฝาตู้เย็นมันก็จะไม่สนิทนะครับนี่ก็จะทำให้กินไฟเพราะว่าอายเย็นก็จะออกมาครับเดี๋ยวให้ทำให้คอมทำงานบ่อยนะครับก็ทำให้กินไฟได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ